สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้วิชาภาษาไทยก่อนจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูมีอะไรให้เด็กๆมาทำด้วยนะคะเด็กๆวันนี้ฮ่าเด็กๆพร้อมหรือยังนะพร้อมแล้วใช่ไหมคะตื่นนอนตอนเช้าเด็กๆทำภารกิจของตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ แล้วอย่าลืมนะคะรับประทานอาหารมื้อเช้าพร้อมกับการดื่มนมแก้วโตด้วยนะคะเด็กๆาร่างกายจะได้แข็งแรงวิชาภาษาไทยในวันนี้ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆว่าคุณครูมีอะไราจะให้เด็กๆทำด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆวันนี้ ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนในวิชาภาษาไทยคุณครูิบก็มีสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กค่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้เลยนะคะแล้วเด็กๆก็เปิดไปที่หน้าที่28มี2นำ8ค่ะอ้าวถ้าเด็กๆเจอแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหน้าที่28 ในวันนี้เขาบอกว่าไข่ของสัตว์ชนิดใดมีขนาดเล็กที่สุดคำสั่งเขาบอกว่าลากเส้นตามรอยประและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพไข่ที่มีขนาดเล็กที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีไข่ชนิดใดบ้างอันดับแรกเลยค่ะเด็กๆ ก่อนเ่นเลยให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปลานะคะไข่ชนิดแรกก็คือไข่นกกระทานั่นเองเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะไข่นกกระทาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีลวดลายด้วยคุณครูยิบให้เด็กๆลากเส้นก่อนนะคะไข่นกกระทาลากเส้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะ สีขาวๆแบบนี้เขาเรียกว่าไข่เป็ดนั่นเองค่ะเ,เด็กๆลากเส้นค่ะไข่เป็ดนะคะต่อไปค่ะก็คือไข่ไก่นั่นเองใช่ไหมคะเ,เด็กๆลากเส้นไข่ไก่ค่ะเด็กๆคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไหมคะไข่ไก่ต่อไปโอ้เด็กๆเ,เคยเห็นหรือเปล่าคะ ไข่นกกระจอกเทศค่ะโอ้โหใบใหญ่มากเลยใช่ไหมคะอ้าวเมื่อเด็กๆลากเส้นตามรอยปราเสร็จแล้วเรามาดูขนาดกันเลยค่ะขนาดของนกชนิดใดที่มีขนาดเล็กที่สุดคะเด็กๆไข่นกกระทาไข่เป็ดไข่ไก่หรือว่าไข่นกกระจอกเทศคะ ติ๊กตกติ๊กต๊อกที่เล็กที่สุดก็คือไข่นกกระทานั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆทำยังไงนะวงกลมใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วอ้าวขนาดของไข่ก็ขึ้นอยู่กับว่าขนาดของตัวสัตว์ชนิดนั้นใช่ไหมคะอ่านกตัวเล็กไหมคะลูกนกตัวเล็กที่สุดก็เลยอ่าออกไข่ออกมาก็เลยมีขนาด เล็กที่สุดใช่ไหมคะไข่นกกระทานั่นเองส่วนไข่นกกระจอกเทศนกกระจอกเทศตัวใหญ่ไหมคะลูกตัวใหญ่มากเลยเขาก็เลยเออกไข่ออกมาใบใหญ่มากเลยคะ่ะเด็กๆนี่ก็คือขนาดของสัตว์ชนิดต่างๆใช่ไหมคะอ้าวผ่านไปแล้วคะ่ะต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยคะ่ะเด็กๆวันนี้ วิชาภาษาไทยครุ่นกุ๊ฟก็จะพาเด็กๆมาทำใบงานกันเลยค่ะเด็กๆหยิบใบงานของวันนี้เลยนะคะวิชาภาษาไทยประจาวันพระฤหัสบดีที่24เดือนกุมภาพันธ์นะคะเด็กๆเขียนชื่อนามสกุลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยอ้าวอย่าลืมเขียนอนุบาล2ทับอะไรเขียนด้วยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูหน้าตาของใบงานในวันนี้กันค่ะ ใบงานของเราในวันนี้อ้าวคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนประสมคำและหัดอ่านค่ะเด็กๆอ้าววันนี้เราจะมาประสมคำที่มีสระอะไรคะเด็กๆสระอะานนั่นเองใช่ไหมคะสระอะาออกเสียงอ่า ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆเรามาประสมคำคำแรกในวันนี้ก็คือคำว่าบออะบ่บออะบะบอใบไม้ประสมสระอะอ่านว่าบออะบะอันนี้ก็คือตัวอย่างใช่ไหมคะเขาเติมให้เด็กๆดูแล้วต่อไป เราจะมาเติมคำที่มีสระอ่ะผสมคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆอ้าวต่อไปค่ะเรามาดูกันเลยค่ะคำนี้โนหนูผ no, no สมสระอะอ่านว่าอะไรคะเด็กๆโนหนูผ no, no สมสระอะอ่านว่านอะนะนอะนะ อ,อ่านว่าณนะใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปเลยค่ะคำต่อไปคำนี้อะไรคะเด็กๆลอลิงะสมสระอะอ่านว่าลออะละลออ่ะละอ,อ่านว่าละนั่นเองค่ะลอลิงนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะคำนี้ก็คือหอหูกประสมสระอะอ่านว่าหออะฮะหออ่ะฮะอ,อ่านว่าฮะนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะคำนี้ดอเด็ก ะสมสระอะอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะเด็กๆดอะดะดอะดะอ่าอ่านว่าดะนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างเอย่ยคำที่ประสมด้วยสระอะออกเสียงอะไรคะเด็กๆออกเสียงอะอ่าเด็กๆเขียนสวยไม่เอย่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆเขียนออกนอกเส้นเด็กๆสามารถลบและเขียนใหม่ให้สวยงามเลยนะคะคุณครูบิบขอฝากด้วยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนด้วยนะคะวันนี้คำที่มีสระอะที่เราได้เขียนไปแล้วทำแบบฝึกหัดไปแล้วให้เด็กๆอ่านทบทวนหลายๆรอบเลยก็ยิ่งดีเลยนะคะเด็กๆเพราะว่าเราใกล้จะสอบแล้วใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะสำหรับวิชาภา,นนา,าษาไทยในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วค่ะเด็กๆอาวิชาภาษาไทยในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะก่อนจากกันในวันนี้คุณครูอิฟก็ขอฝากเช่นเคยให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะ ก่อนออกจากบ้านห้ามลืมเด็ดขาดเลยก็คือห้ามลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะเด็กๆแล้วก็หยิบจับสิ่งของอาเด็กๆอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะ่าจะได้ห่างไกลจากโควิดนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆทําได้อยู่แล้วเก่งมากเลยค่ะสําหรับวันนี้คุณครูอก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ